ริษัทแพนอินเตอร์นะครับเราเป็นบริษัทจัดซื้อกลางนะครับเรียกว่าครบวงจรนะครับให้กับกลุ่มบริษัทไทยเว็บโดยเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มต้นจากการเป็นบริษัทอิมพอร์ตนะสินค้านำเข้านะครับแล้วก็มาจำหน่ายในประเทศไทยนะครับต่อมาเราได้รับแต่งตั้งเป็นบริษัทจัดซื้อกลางให้กับไทยเว็บทั้งหมดหลักๆก็คือว่าเราจะมุ่งเน้นนอกเหนือจากการจัดซื้อให้ได้ราคาที่ดีได้คุณภาพที่ดีแล้วเนี่ยเราจะมองถึงมิติความยั่งยืนเป็นหลักด้วยนะครับสิ่งสำคัญนะครับก็คือว่าเราต้องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์หรือ Net Zero โดยเฉพาะสโคป3เรากับคู่ค้าต้องร่วมผลักดันสู่เป้าหมายเดียวกันบริษัทแพนอินเตอร์นะครับอยู่ภายใต้กลุ่มบริษัทซัพพลายเชนนะครับของไทยเว็บเราเองการดูเรื่องความยืดหยุ่นของห่วงโซ่ประทานนั้นสำคัญมากนะครับสิ่งที่เรามุ่งเน้นก็คือว่าจะดูเรื่องผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับผลกระทบด้านเชิงสังคมและเศรษฐกิจนะครับหลักการนี้เป็นหลักการที่เราค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญมากๆประเด็นสำคัญของการจัดการห่วงโซ่ประทานของเรานะครับก็จะมีอยู่ประมาณ5ด้านด้วยกันนะครับด้านความยั่งยืนนะครับหนึ่งก็คือเรื่อง climate change นะครับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับอันที่สองก็เกี่ยวกับเรื่องการจัดการน้ำหรือว่า water management นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่อง human rights หรือเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องอาชีวะอนามัยนะครับและสุดท้ายก็คือเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจเราก็จะมีการทำโปรแกรมที่เรียกว่า business partner awardโปรแกรมนี้คือเราจะให้คู่ค้านะครับนำเสนอโครงการนะครับที่จะมาช่วยการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาตินะครับอีกอันหนึ่งก็คือการที่เราเข้าไปซื้อสินค้านะครับเราก็จะถามหาถึงใบรับรองด้านความยั่งยืนตัวอย่างเช่นในกล่องกระดาษที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยมันจะมีตาเรียกว่า FSC ครับตัวนี้เป็นตาที่จะบอกว่ากล่องเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ไปตัดต้นไม้ทำลายป่ามานะครับถึงว่าเราสามารถจะมารีไซเคิลได้ใช้อย่างมีประโยชน์สูงสุดนะครับเรื่องสังคมนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเราต้องคำนึงถึงว่าเราเนี่ยไปซื้อสินค้านะครับกับผู้ให้บริการที่เขามองถึงความรับผิดชอบทางสังคมนะครับตัวอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นการที่เขามีโรงงานนะครับแล้วเขาเนี่ยไปจ้างแรงงานที่ถูกกฎหมายไหมนะครับแม้กระทั่งการจัดซื้อจัดจ้างของเราเองแล้วเนี่ยเราจะมีจริยธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างนะครับมีความโปร่งใสแล้วเราก็ทำงานกับคู่ค้าที่เขามีจรรยาบรรณเหมือนกันร่วมกันครับจริงๆเรามีคีย์เวิร์ดอยู่4ตัวด้วยกันคือ3 R 1 I นะครับ R ที่1ก็คือเรียกว่า reduce นะครับเราจะทำยังไงให้บรรจุภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยมีการลดน้ำหนักลงนะครับเพราะอันนี้จะเป็นการลดทรัพยากรในการใช้ตัวบรรจุภัณฑ์นะครับอันที่2เราก็มองภาพถึงจะเรียกว่าจะเรียกว่า retrieve แล้วกันนะครับ retrieve คือการเก็บกลับหลังบริโภคนะครับหลังจากที่นำไปใช้แล้วสามารถเก็บกลับมาได้อย่างไรนะครับอันที่3เนี่ยเราเรียกว่า reuse กับ recycle นะครับหลักการตรงนี้ก็คือว่าหลังจากเก็บกลับมาแล้วเนี่ยสามารถนำมาใช้ซ้ำได้หรือเปล่านะครับอันสุดท้ายข้อที่4เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มองภาพว่าต้นน้ำคืออะไรเราต้องมีการทำเรื่อง innovation ของ new productเราสามารถจะดีไซน์ตัวบรรจุภัณฑ์นี้ให้ดีขึ้นได้หรือเปล่าเหตุผลที่เราเลือก SCGP นะครับมาเป็นพันธมิตรคู่ค้าเนี่ยเพราะว่า SCGP เนี่ยเป็นผู้นำนะครับการให้ตัวบรรจุภัณฑ์โซลูชันเนี่ยครบวงจรในภูมิภาคนี้นะครับสิ่งสำคัญที่เราได้รับเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเกิดขึ้นจากนวัตกรรมใหม่ๆนะครับรวมถึงการแชร์ข้อมูลข่าวสารอยู่เรื่อยๆนะครับอีกอันนึงเรามอง SCGP เป็น Top of Mind คู่ค้าของเรานะครับเพราะว่ามีแนวทางการปฏิบัติสอดคล้องแล้วก็ดำเนินการคล้ายกับเราครับโดยเฉพาะการมองเรื่อง ESG และการพัฒนาความยั่งยืนผมว่าสิ่งสำคัญก็คือเรื่องการดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับอันนี้สำคัญการที่เราจะให้ SCGP ตอบสนองในการทำบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆต่างๆเนี่ยเราได้รับการสนองอย่างทันเวลาจริงๆนะครับเข้ามาหาเราได้ตลอดเวลาครับสุดท้ายอีกเรื่องนึงคงจะเป็นเรื่องของการแชร์ข้อมูลแล้วก็ Market Insight อันนี้จะทำให้เราตัดสินใจในการซื้อสินค้าได้ง่ายและทันท่วงทีครับเ
อย่างที่กล่าวมาตอนต้นนะครับที่เรามีหลักการเรียกว่า 3R กัน 1I ใช่ไหมครับ1เรื่องก็คือเรื่องการ retrieve นะครับคือการเก็บกลับนะฮะแล้วนำมาใช้ซ้ำครับเรื่องนี้เนี่ยเราต้องการจะทำงานร่วมกันกับ SCGP นะครับมันจะมีคอนเซปต์หนึ่งเราเรียกว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนครับเราต้องการจะทำงานเกี่ยวกับเรื่องการทำ closed loop packaging นะครับหลักๆก็คือว่าเราสามารถที่จะนำบรรจุภัณฑ์กระดาษที่ใช้แล้วนะครับนำกลับมาแล้วก็นำกลับเข้ามาสู่การใช้ซ้ำหรือกลับเข้าไปสู่ในการผลิตของ SCGP นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องการจะนำเข้ามาครับ